ธรรมชาติของขุนเขาบริเวณชายแดนไทยเมียนมาด้านอำเภออุ้มผางจังหวัดตากนับว่ายังคงความอุดมสมบูรณ์ปกคลุมด้วยป่าไม้และขุนเขาที่เขียวขจีโดยเฉพาะภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรอันเป็นที่ตั้งของน้ำตกปีตุโกรซึ่งซ่อนเร้นอยู่ในขุนเขาและยังคงความเป็นธรรมชาติซึ่งหาดูชมได้ยากในยุคปัจจุบันจุดเด่นของน้ำตกปีตุโกรที่ไม่เหมือนน้ำตกแห่งใดคือมีรูปลักษณ์เมื่อมองจากทางด้านหน้าเหมือนรูปทรงของหัวใจสร้างความอิ่มเอมใจให้กับผู้ที่ไปพบเห็นหัวใจดวงนี้เป็นอย่างยิ่งน้ำตกปีตุโกรตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านกุยเลอตอหมู่ที่6ตำบลแม่จันอำเภออุ้มผางที่ผ่านมาการเดินทางไปเยือนน้ำตกต้องใช้เส้นทางเดินป่าบางช่วงผ่านดินโคลนลัดเลาะไปตามไหล่เขาระยะทางห่างจากหมู่บ้านประมาณ7กิโลเมตรเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัยด้วยเหตุนี้นายทันประวัติภูริวัฒนเมธานายอำเภออุ้มผางพร้อมด้วยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงร่วมกับชาวบ้านเข้าไปสร้างฝ่ายกั้นน้ำเพื่อฟื้นฟูและรักษาสภาพป่ารวมทั้งถือโอกาสเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวจากหมู่บ้านกุยเลอตอไปยังน้ำตกปีตุโกรอันซ่อนเร้นแต่มีความงดงามด้วยรูปหัวใจไม่เหมือนน้ำตกในที่ใดๆบริเวณน้ำตกปีตุโกรห่างออกไปอีกประมาณ3กิโลเมตรยังมีดอยมะม่วง 30,000 ซึ่งเป็นยอดเขาสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,660 เมตรสามารถชมทิวทัศน์ที่ร่มรื่นด้วยป่าเขาและทะเลหมอกได้ถึง360องศาทางน้ำตกปีตุโกรและยอดเขามะม่วง 30,000 ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่ซ่อนเร้นอยู่กลางขุนเขาและรอให้นักท่องเที่ยวได้ไปพิสูจน์ความงดงามและศึกษาวิถีธรรมชาติกันได้ตลอดฤดูฝนนี้